พุทธเจ้าเนี่ยรู้ทุกเรื่องจะเจริญทางโลกยศถาบรรดาศักดิ์ชื่อเสียงเอกลักษณ์ปัจจัยจะมีได้ต้องทำอย่างไรพระองค์ตัดอธิบายไปหมดบอกไว้กับพระนางมัลลิกาพระนางมัลลิกาอยากสวยอยากรวยอยากสูงศักดิ์พระองค์บอกว่าต้องไม่เป็นผู้มักโกรธไม่มากไปด้วยความคับแค้นใจถูกว่าแม้มากก็ไม่ขัดเคืองไม่ฉุนเฉียวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระด้างกระเดื่องไม่แสดงความโกรธและความขัดเคืองหรือความไม่พอใจให้ปรากฏและเป็นผู้ให้ข้าวน้ำผ้ายอดยานระเบียบของหอมเครื่องรูปไร้ที่นอนที่อยู่อาศัยประทีปโคมไฟแก่สำนักหรือพราหมณ์ครั้นมาตุคามนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วกลับมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมเป็นผู้มีรูปงามผิวพรรณงามน่าดูน่าชมยิ่งนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากและสูงสักนี้คือเหตุปัจจัยของการได้มาซึ่งรูปงามผิวพรรณงามนะมีทรัพย์มากและสูงสักต้องสร้างเหตุนี้นะไม่ใช่ไปสร้างเหตุอย่างอื่นนะไม่ต้องไปเอาหัวหมูไปแก้บนละครลำไปแก้ไม่ต้องเลยไม่ต้องทำเลยนะไม่ได้ผลไม่ได้ประโยชน์อะไรนะนี่ถ้าเราศรัทธาในพระพุทธเจ้าศาสดาของเราจริงๆวางวัตโกตุลมงคลมงคลภายนอกของสำนักธรรมเหล่าอื่นไปได้เลยนะ